ยุราครบสูตรสำหรับร้านที่พี่ตาเธอขออาสาพายายหมายและคุณผู้ชมมาก็คือร้านนี้ค่ะทันยามาม่าเมซองแอดคาเฟ่ร้านอาหารฟิวชั่นไทยฝรั่งเศสซึ่งร้านนี้เขาตั้งอยู่ในซอยราชครูหรือซอยพหลโยธิน5นั่นเองค่ะการเดินทางมาก็ง่ายมากนะคะตั้งต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้ววิ่งไปบนถนนพหลโยธินขาออกวิ่งไปเรื่อยๆค่ะจนเจอพหลโยธินซอย5ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะขับตรงไปอีกนิดก็จะเจอ3แยกให้มองเบี่ยงไปทางซ้ายมือก็จะเห็นร้านทันยามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่ตึกสีน้ำตาลตั้งตระหง่านรอต้อนรับเราอยู่แล้วแหละค่ะนี่ไงนี่ไงทันยามาม่าเมซองแอนด์คาเฟ่โอ้โหดูดีมากพี่ตาดูดีมากร้านใหญ่โตนะบอกเลยว่าร้านสวยเข้ามาข้างในกันเลยค่ะค่ะไปฮะมามามาเดี๋ยวลองเปิดสวัสดีค่ะคุณแจ๊สสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเจ้าของร้านเชิญค่ะเรานั่งเลยนะค่ะแนะนำคุณแจ๊สเจ้าของร้านคือคุณทันยาตันสลิงคานนะคะก่อนอื่นถามคุณแจ๊สว่าร้านนี้คือทันยาหรือทันยาทันยามาม่าทันยามาม่าทันยามาม่าความหมายเป็นไงคะก็คือเป็นชื่อของตัวเองกับของคุณแม่ค่ะก็คือเราเรียกแม่ว่ามาม่าอยู่แล้วปกติใช่เขาก็ยกตึกให้ก็ให้ทำอะไรก็ได้เห็นว่าคุณทันยานี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ใช่ค่ะในส่วนของอะไรอะคะก็คือเป็นแคริเอร์ที่เริ่มต้นสายอาชีพทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ไปศึกษาต่อที่เมืองนอกเพิ่มเติมแล้วก็แต่นี่กลับมาเนี่ยพอได้ตึกแล้วจริงๆช่วงที่จะทำแฟชั่นไม่ได้ทำจังหวะตอนนั้นอินพ็อตแบรนด์เข้ามาเยอะมากก็เลยตัดสินใจทำมากี่ปีแล้วก็เริ่มต้นปีแรกที่ทำนะปี2011ก็ทำไปถึง2012ทำไป2ปีแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับพวกพนักงานแล้วก็ประสบการณ์เราไม่พอเราก็เลยปิดตัวไปพักหนึ่งค่ะใช่เรากลับมาเปิดใหม่ร้านนี้4เดือนเองอ๋อร้านนี้เพิ่งรอบสองนี่4เดือนเองอ๋อรอบสองสี่เดือนแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะจริงๆอ่ะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษอยู่ที่มอกรุงเทพที่มอกรุงเทพสอนเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีไอเดียในเรื่องการตกแต่งร้านไอเดียมากๆคุณผู้ชมทุกมุมจะมีมุมนู้นสีนู้นมุมนี้ตกแต่งอย่างนี้คือออกแบบทั้งหมดตกแต่งทั้งหมดเลยอินเทียเองทั้งหมดเลยค่ะแต่เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าพอเราเป็นอาจารย์เป็นดีไซเนอร์แล้วพอเปิดร้านอาหารมันไม่เข้ากันดูคนละแนวทางเป็นเพราะว่าถูกบังคับเพราะว่าเราได้ตึกหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ได้ทำอาหารทานเองเนี่ยพอไปซื้อเองมันแพงซื้อพวกวัสดุมาทำแล้วก็บางทีเราก็มีความเป็นไทยมีความเป็นฝรั่งแล้วก็มีอะไรแล้วก็เอามาผสมกันเดี๋ยวเราขอเมนูหน่อยเนาะค่ะนี่ค่ะโอ้เมนูเก๋ๆขอสั่งสลัดหอยเชลล์ฮอกไกโดแล้วขออีกเมนูนึงนะคะอันนี้เอาแบบไทยๆเย็นตาโฟสไตล์ทันยาสไตล์ทันยาคุณพี่สั่ง2น้องขอ1แต่อันนี้น้องสงสัยมากเครปปูนิ่มเป็นเครปแล้วก็เป็นปูนิ่มวันนี้เราเลือก3เมนูให้คุณแจ๊สเลือกด้วยค่ะคุณแจ๊สจะเลือกอะไรอยาก recommend Fisherman recommend เป็นตัวที่ได้ปลามาสดๆทุกวันมีอะไรคะที่อย่างพาสต้าต้มยำกุ้งค่ะพาสต้าต้มยำกุ้งแล้วก็ของหวานก็จะมีช็อกโกแลตลาวาของเราเป็นกรีนทีค่ะเอาเนื้อจัดมาเลยค่ะPro meu trabalho eu vou, tararatimbum, tararatimbum, eu vou, cavando a mina, plim, 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 nós batemos sem parar, pedrinhas de brilhante assim tentamos encontrar, e quem quiser milhões achar, pegue numa pá, vai depressa procurar, lá na mina, pedacinho.มาแล้วอันนี้สลัดหอยเชลล์ฮอกไกโดใช่ไหมคะเอาเลยอันนี้คุณพี่สั่งโอ้มันเป็นไงมีความพิเศษยังไงคะคุณแจ๊คหอยนี่อิมพอร์ตมานะคะคัสไซส์พิเศษเป็นไซส์ตัวใหญ่แล้วความพิเศษก็อยู่ที่เดรสซิ่งเนี่ยค่ะตัวน้ำสลัดน้ำสลัดนี่คือมีความเป็นทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งด้วยค่ะจากบาสมิกสีดำเนี่ยค่ะอันนี้บอกเลยว่าใหญ่จริงๆนานจะได้เห็นหอยเชลล์ตัวเลยที่ว่าเกิดขึ้นมาดีคือเป็นไงคะมีกลิ่นกริลหอมอร่อยค่ะแล้วตัวผักเผือกก็สดดีเนาะอันนี้คือเย็นตาโฟสไตล์ทันย่าอันนี้ซอสที่เราต้องใส่ราดไปเลยก็ถ้าเกิดชอบเข้มข้นก็ใส่มันเป็นยังไงซอสอะไร
มันจะเป็นซอสเหมือนกับซอสสุกี้อย่างเงี้ยค่ะคือที่นี่นะคะเขาจะให้ชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่มากกุ้งก็จะชิ้นใหญ่ปลาหมึกแล้วก็มีเกี๊ยวเออจัดเต็มค่ะคุณแจ๊คะถ้าเมย์จะขออนุญาตแบบว่าพอเหรอพกพริกขี้หนูสองคนเขาเป็นคนทานพริกค่ะต้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวยื่นมาประนอมมาด้วยนะใช่หนอมตามเขาคดโรยเข้าไปใส่ลงไปAvenue Bel Air ou sur les quais, on voudrait respirer en paix quand on sort. C'est ça, non? C'est ça. Je ne sais pas si ça, mais. Car tu sens si bon.อันนี้ล่ะค่ะเครปปูนิ่มของน้องพิเศษในซอสของมันซึ่งเราใช้วาซาบิอาจจะแบบกลบกลิ่นคาวด้วยค่ะMais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens pas. ซอสวาซาบิของที่นี่อร่อยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางร้านหรือคุณแจ๊ด recommend ใช่ค่ะว่าจะต้องทานเลยฟิชแมนบอกปลาสดมากปลานี่คือต้องสดแล้วก็กริลต้องให้หนังกรอบแล้วก็ราดกับซอสเพเปอร์ Mais mon temps des pics qui goudronnent tes monuments ils font pleurer tous les yeux des amants ไม่คาวจริงแล้วก็หนังมันเข้ามันก็อร่อยเบอร์ได้ดีมากเลยตัวซีบาสนี่ค่ะวิตลานนี้พี่นักผมนำเสนออร่อยจริงคุณผู้ชมอร่อยค่ะอร่อยบอกเลยพาสต้าต้มยำกุ้งพี่นึกว่าเป็นอย่างน้ำใช่เพราะว่าเป็นต้มยำกุ้งอันนี้เป็นต้มยำแห้งเลยนะคะต้มยำแห้งที่จะเป็นแองเจิลแฮร์ค่ะเป็นเส้นเล็กเป็นแองเจิลแฮร์แล้วก็ผัดกับเผ็ดชิตาเกะแล้วก็มันใส่เครื่องต้มยำอ้อมีเครื่องต้มยำลอยมากค่ะกุ้งนี่ก็ต้องคัดไซก็ต้องคัดไซอีกSur la fois, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret. Ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit. ตอนนี้ก็น่าจะถูกปากคนไทยเพราะว่ารสชาติก็จัดจ้านเลยอันนี้ช็อกกรีนทีใช่ค่ะช็อกนี่คือช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกเราใช้ไวท์ช็อกโกแลตค่ะเราก็ใส่ผงมัทฉะกรีนทีลงไปหมวนก็เลยเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะมันก็หอมกรีนทีเลยโอ้นี่จะเห็นช็อกโกแลตซึ่งเป็นช็อกซึ่งเป็นกรีนทีเป็นแบบลาวาเป็นลาวาใช่ไหมอร่อยแล้วไม่หวานด้วยเอาคุณพูดมาสิน้องจะเบิ้ลน้องจะเบิ้ลเออแต่น้องหนักใจอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมพี่ตักไม่รู้จะเลือกเมนูไหนเลยเงี้ยพี่ตักเนี่ยน้องนั่งตลอดเวลาใช่ค่ะคุณกี้ให้คุณผู้ชมดูเลือกอะไรดีติดใจอยู่อย่างหนึ่งที่คุณแจ๊บบอกว่าฟิชแมนใช่ไหมคะอันนั้นคือแบบว่า recommend เลย recommend เลยเหมือนชาวประมงต้องมา recommend ตัวนี้งั้นดูฟิชแมนเดี๋ยวไปพาไปเดี๋ยวพาไปคุกค่ะอ่ะเดี๋ยวจะสรุปตรงนี้ให้ก่อนว่าเมนูที่เลือกมาทุกเมนูทุกเมนูอร่อยคุณผู้ชมสามารถพาครอบครัวมาชิมได้เลยที่ทันย่ามาม่าเมซองแห่งคาเฟ่ใช่ครับนะคะซึ่งอยู่ที่ผลโยธินซอย5หรือเข้ามาซอยราชครูเนี่ยรู้เลยตรงนี้จะมีเวิร์คเข้ามาเป็นตึกใหญ่ๆแล้วก็จอดรถได้เยอะด้วยเดี๋ยวไปทำข้าวครัวฟิชแมนนะใช่ค่ะนะคะคุณแจ๊ไปกับไหมคะไปเลยค่ะนะคะต้องขอบคุณเลยนะคะสำหรับคุณธัญญาตันสลิงค่ะหรือคุณแจ๊แวะมาเจอคุณแจ๊ได้น่ารักมากเลยขอบคุณแจ๊ค่ะมายุราครบสูตร